มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทูนฮิรัญทรัพย์เปิดตัวแฟนใหม่เรียกได้ว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแม้ว่าจะหายไปจากหน้าจอสักพักนะคะสำหรับทูนฮิรัญทรัพย์โดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอดีตคาสโนวาวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าเป็นทูนฮิรัญทรัพย์ค่ะทูนฮิรัญทรัพย์นั้นลดด้านอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานกว่า40ปีนะคะล่าสุดค่ะทูนฮิรัญทรัพย์ได้ออกมาอัปเดตอาการตาโดยกล่าวว่าด้านขวามองไม่ชัด 100% ส่วนด้านซ้ายก็กำลังรักษาอยู่หมอบอกว่าเหลือประมาณ 30% ค่ะเราเองใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เป็นปีค่อนข้างจะชินนอกจากนี้นะคะทูนฮิรัญทรัพย์ยังออกมาเปิดเผยเรื่องความรักด้วยว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับสาวสวยรายหนึ่งอายุห่างกัน20ปีอีกทั้งยังเป็นคนในวงการตัวย่อเคค่ะเป็นฟรีแลนซ์นะคะไม่สังกัดช่องแต่จะบอกว่าไม่ใช่คนสวยอะไรมากมายสวยที่ใจโดยได้พบรักกันกลางกองถ่ายคบมาได้4ปีแล้วพร้อมกับฝากบอกสาวเคเราคบกันมานานเราก็คิดว่าจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมาเป็นเพื่อนที่รู้ใจดูแลซึ่งกันและกันผมก็คิดว่าคงไม่ช้าไม่นานคงจะปิดไม่มิดยังไงก็ขึ้นอยู่กับน้องเขานะครับว่าจะพร้อมเมื่อไหร่งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับอยากจะรู้มากว่าสาวเคจะเป็นใครกันคะอย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดอย่างชัดเจนอีกครั้งทางเราเองก็ได้แต่รอฟังจากปากเจ้าตัวที่ออกมาชี้แจงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ